มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้ามาติดตามกันนะคะในช่วงที่3ของรายการค่ะในช่วงของ RSU Society ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับกิจกรรมนะคะที่ยิ่งใหญ่มากๆกำลังจะเกิดขึ้นภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั่นเองนะคะสำหรับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือถึงด้านของคุณประพังกรพิชยธนกรค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทยนะคะและกิจกรรมที่ว่านะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่11ค่ะกับรายการ Thailand National Cheerleading Championship 2015สำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและก็ถ้วยประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะละค่ะโอ้โหชื่อยาวมากการแข่งขันนี้เพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการใช่ค่ะละค่ะวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเลยละกันค่ะสำหรับการแข่งขันยิ่งใหญ่ระดับประเทศแบบนี้ครับผมเพราะเริ่มต้นว่าอะไรคือย้อนหลังไปก่อนเพราะการแข่งขันนี้จัดมาแล้ว10ปีถึงเข้าปีที่11คือครั้งที่11ค่ะใช่ครับเพราะว่าการแข่งขันนี้เกิดขึ้นสมัยตอนที่ผมเป็นเชียร์ลีดเดอร์อ๋ออดีตเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์เองเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมอรังสิตนะครับอ๋อค่ะแล้วครั้งนั้นเราได้ไปแข่งที่ประเทศอังกฤษแล้วพอไปแข่งกลับมาปั๊บมันเปิดโลกที่ประเทศอังกฤษเนี่ยคือสมัยก่อนเราแข่งขันเพื่อเอาถ้วยรางวัลเอาที่1แต่พอไปอังกฤษปั๊บเนี่ยเรารุ่นเราแข่งกับอเมริกาทุกคนเชียร์เราทุกคนเชียร์อเมริกาเราลงแข่งอเมริกาก็เชียร์เราเราไม่เคยเจออย่างนี้ในประเทศไทยมันแข่งอเมริกาแต่คนอเมริกันก็เชียร์เราเพราะฉะนั้นเอ้าการแข่งขันอย่างนี้มันคือการเชียร์กันเหรอใช่มันไม่ใช่การแข่งเพื่อเอาที่หนึ่งเอาเป็นเอาตายเหรอมันไม่ได้แบ่งว่าเป็นที่ไหนประเทศไหนแต่ว่าเขาเชียร์ใครที่เขาชอบเขาก็เชียร์ถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นกลับมาท่านอธิการดร.ที่อุไรรัตน์ก็เลยอ้าวไหนไปแข่งแล้วระบบการแข่งเมืองนอกเป็นยังไงจัดแข่งยังไงแบบไหนความรู้สึกยังไงมาจัดที่รังสิตมาฟอร์มที่นี่เลยไม่ได้รูปแบบที่เหมือนที่นั่นที่เราเคยไปครั้งแรกที่เราจัดก็คือจัดแข่งแค่รุ่นมัธยมแต่ตอนนี้มีอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาประชาชนทั่วไปแล้วก็มีน้องที่มีความสามารถพิเศษกันได้ยินอ๋อใช่เคยเห็นน้องเก่งมากเราผู้ฝึกสอนก็เป็นเนี่ยแหละเป็นนักศึกษาทุนของมอรังสิตของมอรังสิตครับแล้วน้องๆที่มาแข่งเหล่านี้ก็เป็นนักกีฬาของมอรังสิตเนี่ยออกไปเป็นโค้ชออกไปเป็นโค้ชของทีมออกไปเป็นโค้ชที่สร้างโค้ชอีกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์การแข่งขันฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยมันเหมือนไม่ได้แข่งขันมันเป็นการเขาเรียกว่าแบ่งปันกันนะครับแล้วเด็กทุกคนมาก็มาเพื่อแข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งเอาที่หนึ่งเพราะว่าทุกคนต้องแข่งกับรูทีนหรือการฝึกซ้อมที่ตัวเองซ้อมมาว่าได้ดีแค่ไหนแล้วกรรมการก็เป็นคนบอกว่ารูทีนคุณให้คะแนนเท่านี้รูทีนคุณให้คะแนนเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเด็กทุกคนก็จะเรียนรู้เรื่องการแบ่งปันมากกว่าแข่งขันอันนี้สำคัญยิ่งกว่าการวัตถุประสงค์หลักสำคัญเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการพิจารณาเพื่อให้ได้ที่หนึ่งเพื่อชิงถ้วยการแข่งขันมีกี่ประเภทคะอาจารย์เยอะมากนะครับก็มีเอาประเภทแข่งขันเนี่ยมีตั้งแต่แข่งคนเดียวนะครับแข่งคนเดียวเขาเรียกว่าเชียร์โซโล่นะครับมีแข่ง2คนนะครับก็เป็นเขาเรียกเชียร์ดับเบิ้ลคือแข่ง2คนอย่างภาพที่เห็นนี้เป็นแข่งประเภททีมเชียร์ลีดดิ้งนะครับอันนี้คุณตาทีมเชียร์ลีดดิ้งนี่จะเป็นองค์ประกอบใหญ่ภาพรวมนะครับองค์ย่อยใหญ่ที่ผมบอกคือแข่งคนเดียวแข่งเป็นกลุ่มนะครับแข่ง2คนแข่ง5คน6คนนะครับแล้วก็แข่งเต้นอย่างเดียวไม่มีต่อตัวนะครับแล้วก็การแข่งขันพิเศษอย่างที่ผมบอกคือสำหรับน้องที่มีความพิเศษในการได้ยินเราไม่พูดว่ามีความบกพร่องนะครับน้องๆเขาจะได้ยินแบบพิเศษกว่าเรานั่นเองนะครับในนี้มีอาจารย์อยู่ข้างในไม่มีครับอันนี้เป็นภาพการแข่งขันเมื่อปีที่ผ่านมาหรือว่าแบบย้อนไปยุคนั้นนี่ก็เป็นทีมรังสิตที่เป็นรุ่นทั่วไปรุ่นออลสตาร์จะมีการแข่งขันตั้งแต่16คนเป็นถึง35คนโอ้ซึ่งมันก็ต้องมีทางด้านของความสามัคคีความพร้อมความแข็งแกร่งด้วยแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยเต้นอยู่แล้วทำงานแล้วกลับมาซ้อมกับน้องสักประมาณอาทิตย์นึงก็มาแข่งโอ้โหแล้วอย่างนี้เนี่ยมีทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมดในงานมีสักกี่ทีมคะเกือบ50สโมสร50สโมสรการแข่งขันก็อย่างที่บอก10ปีที่แล้วเนี่ยมีแค่7ประเภทการแข่งขันคือ7การแข่งขันมีการแข่งขันให้กรรมการตัดสินแค่7
7ถึง10แค่เองค่ะตอนนี้เรามีการแข่งขันให้กรรมการตัดสินถึง210การแข่งขันโอ้ใช้กรรมการกี่คนนะคะกรรมการก็มีหลายเซตครับเพราะจะมีกรรมการแต่ละประเภทการแข่งขันนะครับค่ะแต่ระบบการแข่งขันเนี่ยเราที่สุดเลยเพราะว่าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเป็นคนออกแบบระบบคำนวณการแข่งขันชื่อว่า IUI Share IUI Share ต่างกันใช้ iPad นะครับก็คือปกติเราเป็นกระดาษใช่ไหมครับคำนวณส่งไปคำนวณข้างหลังเข้า Excel นะครับแต่อันนี้นะครับเป็น iPad ปั๊บกรรมการดูปั๊บติ๊กตึ๊บเข้าระบบเซิร์ฟเวอร์เลยคำนวณออกมาเสร็จสรรพคะแนนขึ้นมาถัดไปเลยซึ่งระบบนี้เคยไปใช้แข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วว้าวไม่มีการโกงกันแน่นอนแล้วก็เร็วมากด้วยรู้ผลทันใจและที่สำคัญกรรมการทุกคนนะครับต้องผ่านเขาเรียกว่าการอบรมกันตัดสินจากสหพันธ์กีฬาชนิดนี้ประจำประเทศไทยทุกคนโค้ชทุกคนที่สอนก็ต้องผ่านการอบรมโค้ชด้วยเหมือนกันเข้มข้นอ่ะนั่นน่ะสิได้ข่าวว่างานนี้เนี่ยเขาบอกว่ากิมมิคเลยนี่คือต้องดีที่สุดและต้องเป็นที่สุดเลยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกการคำนวณคะแนนเนี่ยนี่ก็ที่สุดหนึ่งในนั้นค่ะที่สุดคือจำนวนรุ่นนึงครับจำนวนรุ่นก็เยอะที่สุดจำนวนประเทศก็เยอะที่สุดแล้วการแข่งขันก็เยอะที่สุดกรรมการก็ใช้เยอะที่สุดครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องสปิริตก็มีให้มากที่สุดเรามีถ้วยพิเศษสำหรับให้ทีมที่มาเชียร์จะมีผู้ปกครองมีกองเชียร์ตามมาคุณจะเชียร์ทีมคุณอีกเนี่ยไม่ได้คุณต้องเชียร์เพื่อนๆเชียร์น้องๆเชียร์ทีมอื่นใครเชียร์ดังที่สุดเชียร์ตลอด2วันไม่มีหยุดเนี่ยเรามอบถ้วยเลยโอ้โหเอ้ยดีอ่ะคนเข้าไปดูก็ได้รางวัลพี่เอใช่เข้าไปดูก็ได้รางวัลแล้วก็มีรางวัลให้กับโค้ชถ้วยให้กับโค้ชให้กับผู้ฝึกสอนให้กับอาจารย์ที่สุดของผู้ฝึกสอนที่สุดของผู้เล่นอะไรเงี้ยเก๋ๆเนาะเพราะเรามีถ้วยการแข่งขันให้ทุกคนทุกคนที่เข้าแข่งเพราะว่าการมาแข่งขันครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การแข่งขันเท่านั้นมันเป็นการแบ่งปันนะครับค่ะแต่ว่ากิจกรรมการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงคะการแข่งขันจัดที่มอรังสิตนะครับนะอาคารนันทนาการที่มอรังสิตของเรานะครับก็แข่งขัน2วันก็คือวันที่24วันเสาร์และวันที่25นะครับและในวันที่25เนี่ยมีพิเศษนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทางชมรมเชียร์ลีดดิ้งมอรังสิตเนี่ยเขียนหนังสือขึ้นมาซึ่งเป็นประวัติตลอด20ปีที่ทำมาเขียนโดยผมเองค่ะอาจารย์เขียนเองใช่กับเพื่อนๆที่ผู้ก่อตั้งนะครับ3คนก็จะเล่าเรื่องราวสอดแทรกนี้แต่จริงๆแล้วหนังสือนี้ก็เป็นการให้กำลังใจเป็นการแทรกข้อคิดเพราะว่าลองคิดดูครับเมื่อก่อน20ปีแล้วเนี่ยเชียร์ลีดดิ้งคือการซ้อมใต้ตึกเหมือนเชียร์ลีดมืออย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นเลยไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครดูแลจนตอนนี้เราขึ้นไปขับโลกเรานำเชียร์ลีดเข้าไปสู่กีฬาโอลิมปิกเนี่ยทำได้ยังไงใช้แรงดันแรงบันดาลใจใช้ความยากลำบากยังไงมันเขียนอยู่ในเรื่องนี้อยากรู้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่า10ปีที่ผ่านมา10ครั้งที่ผ่านมามอรังสิตของเราเนี่ยได้แชมป์มาแล้วกี่สมัยคะถ้าการแข่งขันนี้ในรุ่นออสตาเราได้แชมป์มาตลอดโอ้ได้ละเราเลยไม่ลงรุ่นอื่นกลัวเลยไม่ลงรุ่นอื่นคือเราเลยไม่ลงรุ่นอื่นนะครับเพราะอย่างที่บอกแบ่งปันเนาะเราจะไม่ลงรุ่นอื่นเลยเราจะลงแค่รุ่นออสตาค่ะเพราะว่าถ้าเราลงรุ่นอื่นมันก็จะไปเหมือนกับไปเบียดแชมป์คนอื่นแล้วก็แบ่งให้คนอื่นได้แชมป์แล้วคนอื่นได้แชมป์เนี่ยก็จะถือสิทธิ์ตรงนี้ไปแข่งในการแข่งขันต่างประเทศด้วยค่ะเอางี้สโมสรอื่นเขามีแบบว่ามากระซิบบอกหุยกลัวหรือว่ารู้สึกว่าแบบเกรงอย่างที่บอกทุกคนนะครับรอดูการแข่งขันAll Star ทีมสุดท้ายก็คือทีมรังสิตนะครับเพราะทีมรังสิตนอกจากแข่งเองนะครับวิ่งเป็นสตาฟในงานด้วยสตาฟในงานทั้งหมดนี้รันโดยเชียร์ลีดเดอร์มอรังสิตทั้งหมดก็เหมือนวอร์มไปในตัวก็ช่วยแบกช่วยนั่นทำทุกอย่างแรงไม่ตกเลยจัดสถานที่อยู่ด้วยก็ทำแรงไม่ตกเลยนี้อยากจะทราบในเรื่องของการเตรียมความพร้อมความเป็นที่สุดแบบนี้นะคะแต่ว่าใกล้ถึงวันแล้วความเตรียมความพร้อมตอนนี้ 100% หรือยังโอ้เกินร้อยนะครับเกินร้อยด้วยมันมีเรื่องขำๆนะครับก็คือน้องๆเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเขาเห็นทีมอื่นมาแล้วเดิมเขาต้องมาวันศุกร์เนี่ยตอนนี้ขึ้นรถไปแล้วเขามาเตรียมพร้อมแล้วขึ้นรถมาก่อนเลยวันนี้ครับเออบอกพี่ไม่ได้เขามากันแล้วอ่ะคืออยากมาเจอเพื่อนๆอยากมาเจอพี่ๆน้องๆก็เลยกลายเป็นเหมือนกับความสุขในการแข่งขันนะครับเพราะว่าการแข่งขันนี้เราเคยไปจัดข้างนอกเคยไปจัดนะครับแต่ปีนี้ครั้งที่11พอดีโรงยิมเราพัฒนาใหม่ปรับปรุงใหม่ใหญ่ขึ้นมากนะครับก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งมันเหมือนทุกคนคิดถึงอยากมาเยี่ยมรังสิตก็เลยเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นโอ้โหแบบนี้อยากรู้ถึงเกณฑ์การตัดสินอันนี้เนี่ยวัดจากอะไรคะอาจารย์คือมันเป็นความพิสูจน์อีกอย่างคือเรามีกติกาให้ดาวน์โหลดถ้าปริ้นออกมามันจะปึกประมาณอย่างเงี้ยครับโอ้อันนี้คือกติกาใช่เพราะมันจะมีทุกรุ่นทุกระดับทุกประเภทซ้อนไปหมดนะครับมันจะถูกบังคับไปหมดเพราะกติกาเนี้ย
คืออย่างที่บอกว่าเราทำงานศูนย์พัฒนาชิลลิ่งด้วยเราทำเรื่องกติกานี้เราไปลิงก์กับกติกาโลกที่เป็นกติกานานาชาติเพราะเด็กเหล่านี้นะครับอนาคตก็ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติของเราเขาต้องคุ้นเคยกับกติกานานาชาติเพราะฉะนั้นกติกาที่เราตัดสินคือกติกานานาชาติล้วนๆเกณฑ์นานาชาติแล้วทุกคนที่สงสัยในการตัดสินสามารถมาถามกรรมการได้กรรมการก็นั่งรอตอบคำถามให้หมดเพราะเวลาการตัดสินพวกนี้มันมีคลางแคลงใจบางทีทำไมทำมาเท่านี้เหมือนทำข้อสอบครับทำมาเท่านี้ทำไมคะแนนได้เท่านี้อะไรเงี้ยสงสัยแต่บางทีฟีลลิ่งของโค้ชโค้ชบางคนอบรมน้อยคนที่อบรมเยอะเนี่ยมันจะลึกถึงกติกาการตัดสินบางคนเป็นโค้ชมือใหม่ทำไมได้น้อยได้อะไรอย่างนี้ครับเขาก็จะมาถามเราก็ให้คำตอบให้ความรู้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่ากลายเป็นการแข่งขันที่เป็นการแบ่งปันมากกว่าใช่แล้วก็โปร่งใสด้วยนะพี่ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะทราบถึงในเรื่องของความนิยมของกีฬาประเภทนี้นะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะอาจารย์เอาอดีตถ้าย้อนไปอดีตยุคผมก่อนยุคผมมีคนเล่นเป็นร้อยทีมนะแต่มันจะมีช่วงนึงที่เป็นวิกฤตก็หลังจากที่ผมกลับมาจะมีวิกฤตที่น้องคนนึงเกิดประสบอุบัติเหตุแต่มันไม่ใช่กีฬาชีลีดดิ้งมันเป็นจากกีฬาสีที่เขาซ้อมแล้วก็เห็นเอาไปต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้ไม่มีความรู้จากจุดตรงนั้นเองเลยเกิดเป็นศูนย์พัฒนาชีลีดดิ้งขึ้นที่มอรังสิตครับเพราะผมเป็นเด็กที่แข่งในโครงการทวีทั้งวันด้วยก็คือได้รับนโยบายจากท่านดร.ทิศว่าน่าจะมีศูนย์ที่ทำเรื่องกติกาเรื่องการตัดสินอะไรที่ชัดเจนดูแลเรื่องความปลอดภัยมันก็เลยเกิดขึ้นณวันนั้นทีมเหลือประมาณแค่ไม่ถึง20ทีมครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกขึ้นมาเป็น50สโมสรซึ่ง50สโมสรก็มีทีมย่อยเล็กๆเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลับมาประมาณ 7-80 ทีมค่อนข้างเยอะใช้เวลา10ปีค่ะหรือว่าอย่างในเรื่องของความเห็นชอบของผู้ปกครองล่ะคะเมื่อก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันไหมคะโอ้อันนี้ต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับอันที่หนึ่งคือผู้ปกครองสมัยนี้นะครับส่งเสริมเด็กและเยาวชนค่อนข้างมากและด้วยการที่เรามีรุ่นหลากหลายเนี่ยเรามีประเภทแข่งขันที่มันควบคุมโดยกติกามันปลอดภัยหมดนะครับแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็จะถูกสอนจากเราไปด้วยเหมือนกันว่าคุณเอาเด็กคุณมาเนี่ยคุณจะเด่นในทีมไม่ได้คุณต้องเด่นพร้อมกันทั้งทีมแล้วคุณต้องแข่งกับตัวเองเพราะบางทีการแข่งขันอื่นที่ผมไปเห็นเนี่ยเด็กฉันลูกฉันต้องเด่นนู่นนั่นนี่อะไรนะครับทีมฉันต้องเก่งกว่าทีมอื่นแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทำให้เต็มที่ลูกทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ถูกได้รับการถ่ายทอดเรื่องการแบ่งปันไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นสิ่งสะท้อนกันไปซ้อนกันมาเขาช่วยเราช่วยเขาลูกเขาก็พัฒนาแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าน้องๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาทดแทนพวกผมเนี่ยเขาก็จะพัฒนาประเทศต่อไปได้เหมือนกันค่ะโอ้และอย่างเมื่อดีเท้าความไปที่อาจารย์บอกว่าได้เคยลงแข่งด้วยครับอาจารย์ลงทั้งหมดกี่ครั้งคะที่ผ่านมาลงอยู่ประมาณ5ปี5ปีครับเรียนปตรีผมเรียนปตรีวิศวโยธาโอ้ดูไม่เข้ากับการเล่นกีฬาชนิดนี้ปตรีวิศวโยธาแล้วก็เล่นตอนเรียนอยู่เนี่ยทำเป็นสโมสรนักศึกษาเลยมอบหมายถึงมอบหมายทำดีดมือว่าผมเป็นประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมผมเล่นกีฬาไทยน่าจะสิ่งนั้นครับแล้วเสร็จแล้วก็แข่งปีแรกปี2ก็จบเสร็จจบปั๊บไม่พอใจสมัครเรียนโทต่อคณะคอมพิวเตอร์ประกาศแบบสถาปัตย์เสร็จก็เรียนโทต่อก็คือเล่นต่อจนไปแข่งที่อังกฤษแล้วกลับมาแล้วก็คือส่งต่อก็คือเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเล่นแล้วจนปัจจุบันผมก็เรียนปีเอกอยู่ที่ไอทีก็ยังทำกีฬาชีลีดดิ้งอยู่สนิทนี้ไม่ทิ้งไปไหนเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะเอาละค่ะสุดท้ายค่ะค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเชิญชวนนะคะในเรื่องราวของผู้ที่สนใจในการที่จะมาเข้าชมนะคะการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ค่ะครับก็การแข่งขันนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่ดูทางRSU TV ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะดูให้ถึงใจดูให้ได้อารมณ์ดูให้รู้สึกถึงการเชียร์การแบ่งปันนะครับแล้วก็มาซื้อหนังสือในราคาพิเศษนะครับไม่สูงต้องขย่งนะครับชื่อหนังสือไม่สูงต้องขย่งก็ขอให้มาในงานวันนี้นะครับในวันที่24และ25ตุลาคมที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตของเราค่ะงานเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเพราะมันแข่งเยอะมากเต็มอิ่มกันเลยใช่ค่ะแต่ถ้าว่าไม่สะดวกติดธุระจริงๆก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะหรือว่าดูผ่านหน้าจอได้เพราะว่ามีถ่ายทอดสดด้วยใช่แล้วค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ประพังกรอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณค่ะที่มาเปิดประสบการณ์นะคะกับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งให้เราได้รู้จักกันแล้วก็จะมารุ้นเชียร์กันนะคะในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ใช่แล้วเสียดายเวลาของเราน้อยไปนิดนึงค่ะอาจารย์อาจจะแบบโชว์เต้นนิดนึงโชว์กระโดดไม่ใช่ค่ะแล้วค่ะแต่ว่าช่วงหน้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงของ Mr. Worldwide นะคะยังมีข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกันค่ะ